ีครับผมชื่ออาโนผมมีสัมผัสพิเศษเหนือคนอื่นๆสามารถฝันเห็นอนาคตได้แต่ก็นั่นล่ะบางทีผมก็เพี้ยนจนไม่มีใครเชื่อฝันนะอาโนถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็คงประกาศเตือนแผ่นดินไหวแล้วแหละใช่พวกเราไปทำงานที่อื่นกันเถอะบอกให้อาโนเพอร์เจอร์ไปคนเดียวเดี๋ยวไอ้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆล่ะแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลกเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมืองที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติโดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดเองจากธรรมชาตินักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่งจะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบาๆเท่านั้นคนทั่วไปไม่รู้สึกแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อนเคลื่อนที่หรือแตกหักและเกิดการถ่ายโอนพลังงานสั่งผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกันพลังงานสั่งนี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือนจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวมักเกิดตามรอยเลื่อนอยู่ในระดับความลึกต่างๆของผิวโลกเท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในชั้นแมนเทิลแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำทั้งตำแหน่งขนาดและเวลาเกิดแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีเครื่องมือวัดตรวจสอบที่ทันสมัยแล้วก็ตามไม่เป็นไรครับลูกค้ามาทำอาหารอะไรคะ
าที่หลบเร็วเข้ามาที่หลบเร็วอาโนนี่เราอยู่ข้างบนหรือออกไปเที่ยวนอกบ้านชมธรรมชาติจะเป็นการลดการใช้ไฟฟ้า
าและช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ควรจะรับประทานอาหารให้หมดนะคะเนื่องจากเศษอาหารที่เหลือเนี่ยจะก่อให้เกิดการมีเทนจะส่งผลเสียต่อโลกร้อนได้ค่ะแล้วก็เราเนี่ยไม่ควรรับประทานอาหารพวกสัตว์พวกจะพวกเนื้อสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะเนื่องจากสัตว์เหล่านี้เนี่ยเวลามันอุจจาระออกมาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการมีเทนซึ่งส่งผลเสียต่อโลกร้อนได้ค่ะค่ะก็ช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้จะช่วยคลายความชื้นให้กับโลกแล้วก็ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซ